ความคิดบวกของสาวน้อยคนนี้ทำให้ครอบครัวของเธอฝ่าฟันอุปสรรคในช่วงเวลาโหดร้ายมาได้ย้อนไปเมื่อ4ปีก่อนข่าวที่อยู่ในความตกใจของคนไทยข่าวหนึ่งคือข่าวเด็กไทยถูกรถไฟฟ้าทับขาที่ประเทศสิงคโปร์และสุดท้ายผลของอุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้เด็กไทยซึ่งก็คือนางสาวนิชชารีเป็นเอกชนะศักดิ์หรือน้องทันต้องถูกตัดขาทั้งสองข้างเพื่อรักษาชีวิตไว้แต่ด้วยพลังความรักของครอบครัวทำให้เธอคิดบวกเปลี่ยนความโศกเศร้าในชีวิตมาใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวินาทีเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากสูญเสียเวลาเพียงแค่แบบ1นาที2นาทีไปกับความเศร้าเสียใจที่เราไปแก้ไขอะไรไม่ได้อะค่ะอยากจะเก็บช่วงเวลาดีๆทุกวินาทีให้มีค่าแล้วก็มีความสุขแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปสู่อนาคตที่สวยงามดีกว่าพลังแห่งความรักและความเอาใจใส่ของครอบครัวที่คอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันทำให้ครอบครัวนี้ผ่านเรื่องราวอันโหดร้ายไปได้หันมาคิดบวกยืนอยู่กับปัจจุบันและวันข้างหน้าจนวันนี้ครอบครัวของพวกเขาได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจอย่างรางวัลครอบครัวร่มเย็นและอยากให้ความรักในครอบครัวพวกเขาเป็นตัวอย่างแก่ครอบครัวอื่นๆด้วยในเมื่อเราทำให้ครอบครัวเรานี่มีเหตุมีผลและมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับครอบครัวอื่นในสังคมที่จะมีการปองดองและอยู่กันอย่างมีความสุขวันที่14เมษายนของทุกปีเป็นวันแห่งครอบครัวซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวความคิดความปองดองเริ่มต้นได้ที่ครอบครัวโดยใช้พื้นฐานของความรักสายใยความผูกพันความเอื้ออาทรกันเพื่อให้มีการยอมรับความแตกต่างและทำให้เกิดการปองดองภายในครอบครัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าความอบอุ่นของครอบครัวต้องเกิดจากการมีขอบเขตในเรื่องต่างๆที่เหมาะสมซึ่งการมีครอบครัวที่อบอุ่นสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมได้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญครอบครัวแม้จะเป็นหน่วยเล็กที่สุดของสังคมแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมขนาดใหญ่ซึ่งทุกภาคส่วนจึงไม่ควรละเลยเพิกเฉยต่อปัญหาต่างๆที่มีผลกระทบต่อครอบครัวแน่นอนครับสถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับก็มาจากทฤษฎีโมเดลนะตัวอย่างพ่อแม่ถ้าเป็นตัวอย่างที่ดีได้ไม่ใช้ความรุนแรงใช้เหตุผลนะครับสิ่งที่ดีก็จะทำให้อนาคตของชาติก็จะเกิดมาดีแน่นอนพมจึงเป็นหน่วยยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดตรงนี้ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญที่จะเริ่มต้นแต่ครอบครัวนะครับแล้วมาชุมชนมาสังคมประเทศชาติต่อไปครับสำหรับการจัดงานครั้งนี้มีการมอบโล่เกียรติคุณแก่ครอบครัวร่มเย็นหน่วยงานส่งเสริมสถาบันครอบครัวและสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวจำนวน139รางวัลมีเกณฑ์การคัดเลือกจากครอบครัวที่ดีอบอ้อมอารีเป็นที่ยอมรับในชุมชนประกอบอาชีพสุจริตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมไม่หย่าร้างและไม่มีบุคคลในครอบครัวติดยาเสพติดและที่สำคัญคือไม่มีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงในครอบครัว